ดูสงครามรัสเซียยูเครนกันบ้าง นะครับล่าสุดทางรัสเซียยืนยันว่าจะไม่ใช้นิวเคลียสในการโจมตียูเครนส่วนการโจมตีทางทหารนั้นวันนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับมีการบุกไปที่เมืองคาคิฟแล้วก็ขออภัยครับภูมิภาคคาคิฟแล้วก็ดอนบัสของยูเครนครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่แสดงให้เห็นนาทีที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคคาคิฟของยูเครนระเบิดหลังจากถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจากรัสเซียครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วโรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็ไม่ใช่พื้นที่ปฏิบัติการทางทหารด้วยนอกจากนี้รัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีเมืองทางตะวันออกของยูเครนโดยเซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนบอกว่าภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของประเทศกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังจากที่กองทัพรัสเซียรุกคืบเข้าใกล้เมืองโดเนสก์ในภูมิภาคลูฮันสก์แล้วก็โจมตีตลอด24ชั่วโมงซึ่งสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับขณะที่ผู้ว่าการภูมิภาคลูฮันสก์บอกว่ากองทัพของยูเครนนั้นอาจจะถอนกำลังพลออกจากเมืองในเร็วๆนี้เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในวงล้อมของกองทัพรัสเซียครับอีกด้านหนึ่งเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษบอกว่ารัสเซียจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในยูเครนโดยรัสเซียมีข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับการใช้อาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศกำลังถูกคุกคามนอกจากนี้ยังยืนยันว่ากองกำลังของรัสเซียไม่ได้โจมตีพลเรือนแล้วก็บอกว่าข้อกล่าวหาเรื่องของการทำอาชญากรรมสงครามในเมืองบูชาของยูเครนนั้นเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมา